อดปัดเครื่องในหัวเราเลยเนาะเอาแป้งบ่มีปลายนี่เนี่ยคือมีแค่ชิ้นมันหักกว่าล่างนี่คุณคนเอิดเลยแต่ว่าตัวนี้ทักทายสบายดีครับพี่น้องครับทักฟังไทยและลาวไทยรักลาวนะครับคือนี่นะครับโอ้ยกระสีลงไปน้ำของคือเก่าครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับพี่น้องครับหาเก็บภาพง่ายมาเป็นพี่เป็นน้องบ้างครับโอ้ยกับมือว่านนะครับโคดิมโคดิซีรีนะครับสามบาวผู้เฒ่าเฮิมน้ำนี่ละโอ้ยมือว่านเพิ่นได้ป๋าครับพี่น้องครับโอ้ยจากโลก็8โลบ่ก็ยังแกยังไงเงินแรกวันนี้จักกันคุณได้ได้เงินเนี่ยนี่ได้จ่ายสองร้อยเงินได้จ่ายอ๋อสองร้อยคุณพูดหาหกร้อยลงมาลงมาโอ้ดาบกดหัวแต่คุณยังยั่งอยู่ครับตาเว้นก็ออกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยมันนี่ครับฟ้าโปร่งครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่ไปตกปลาก็ได้กินแต่แห้วครับเปลี่ยนไม้สองไม้โอ้ยนะครับทำไม้น้ำโขงไม้น้ำห้วยครับบ่ได้ดึงจากบาทมันนี่สิเอ็ดคลิปให้พี่ให้น้องดูกันยาวๆเลยปุ้ยน้ำของขึ้นขนาดเลยสายไฟผมเป็นท่วมแล้วบ่ลูกฝาบอนวะขอบคุณครับกำลังขึ้นป๋าครับพี่น้องครับก่อนสิเลี้ยงนี่60บาทครับพอหอดย่ำขาย45บาทนะจะครับวันนี้ของไผนี่เซียมอนวะโอ้นะครับโอ้ยนะครับพี่น้องขึ้นป่าครับโอ้เสียของมันคือแกเสือนะเจ๊ออกดิวะโอ้ยนะครับพระเอกนี่แหละพระเอกวันตาดาครับโอ้ตาโอ้ยนะครับโอ้ยวันนี้ว่าวันนะครับตำรวจช่วยกันครับพี่น้องครับที่เบิ้นที่โตนะครับเอาปลาขึ้นขายครับพี่น้องครับโอ้สับพุทธเหมือนก่อนเราอยู่พุทธนะครับเป้าหมายของเราคือที่ไปแตะปลายฟ้าที่สปป.ลาวเนี่ยพี่น้องครับนี่คือฝ่ายมุดครับสำหรับไปยับเบสเท่ากับมีอยู่3ฝ่ายครับครับพี่น้องครับครับคนทางหลังนี่ครับคนทางหลังในฝ่ายครับเพื่อครับรถทางกลางนี่ไฟเฝ้าป่าครับเวลาไหนป่าไฟเฝ้าป่าครับข้างหลังเนี่ยไฟต้นละครับครับครับเพื่อครับคนอยู่ทางนาครับผู้ช่วยอานนท์ครับสุวรรณหลักชื่อทางด้านหลังว่านายกตู่ครับฝ่ายมุดครับเฮ้ยครับบรรยากาศวันนี้นะครับฟ้าโปร่งครับพี่น้องครับน้ำนิ่งน้ำบ่มีคลื่นบ่มีฟองเลยครับพี่น้องครับ
พายุมู่หลานคือสิบัดเลยล่ะครับพี่น้องครับขอให้โชคให้มานครับงามทั้งฟังไทยครับพี่น้องครับสำหรับทางเหนือนะครับก็คือเมืองปากกระดิ่งครับพี่น้องครับทอดยาวไปตามริมฝั่งแม่น้ำโขงคือคู่งูครับพี่น้องครับหมายของเราก็คืออยู่ที่ดอนเกษตรนะครับบ้านดอนลับเมืองหินบุญสปปลาวครับพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องครับอยู่ทางทิศใต้นะครับอยู่ทางทิศใต้เหียนทางทิศใต้ก็คือจังหวัดนครพนมครับระยะจากฝั่งหนาเงินตุล่มมาดอนเกษตรมาที่หมายของเฮามาพิกัดของเฮากะใช้เวลาประมาณ5นาทีครับพี่น้องครับโดยประมาณครับแต่เฮามาเร็วกว่า3นาทีครับมื้อนี้สิสู้ป่าไว้ให้สิเอาน้ําเอาไว้ซะหน่อยเนาะมองเนาะเอาน้ําอ้ออีเนาะน้ําตัวเนาะเดี๋ยวเฮาสิสู้ปลาเอาน้ำเอาอีชะน้อยมาสะนะถ่ายภาพไฟล์บันทึกภาพบันทึกเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาครับได้เบิ่งได้เห็นสิ่งดีๆทั้งของบ้านเฮาครับพี่น้องครับลูกหลานอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยนะครับเมืองนอกสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันนะครับจะได้เห็นพี่เห็นน้องนะครับบ้านเฮานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วครับพี่น้องครับถ้ามันอันถือว่ายังมุดบ่มองโอ้ถ้ามันก็ได้บุดล่ะยังนะครับนะครับเฮากะการยามของเฮานะครับเฮากะสียกเบิ้งนะครับยังเบิ้งว่ามันร้อนบ่ถ้ามันบ่ร้อนก็ป้อนลงคือเก่าถ้ามันร้อนก็ป้อนลงคือเก่าครับมื้อนี้บ่ได้เอาปลาอยู่มานําครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิซูมหน้าหมอกมันอันนี้นี่แม่ของเฮาบ่นี่โอ้หมอกครับมองดีโอ้ป้อมหมอกครับพี่น้องยังป่าบ่ทันไงตอนที่เจ้าเอามาเนี่ยเกลือเพิ่นแล้วแต่วาสนาตอนพอไม่มันโว้2เดือนมันละบักใหญ่เพราะว่าเกลือมื้อละ2เทื่อให้ได้จังจื้อมุคอดไว้บ่เอาแล้วบ่พี่น้องครับเอาแล้วบ่
มือว่านที่สองโตนะครับพี่น้องของเครื่องขนาดเล็กของเครื่องมันของเคี้ยขนาดร้อนตัวนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยบนเข้าไปพี่น้องครับเอ้ยบนเข้าไปบนเข้าไปเอาจากตัวมาดูตัวนี้ป้าต้นอย่างว่าต้นมะกอกป่ะนี่เห็นบ่ตานุฮะมีป้ามีป้าร้อนว่ะน้ำพัดน้ำเป็นบ้านเป็นแผงกันรวมนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้เขาเรียกว่ายามเบ็ดโยนครับมือนี่เป็นเบ็ดโยนแน่บ่แม่นตอนมาใส่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตอนมายามว่าบัวบ้านได้2ตัวครับพี่น้องครับบัวบ้านได้2ตัวขายไปเลยบ่ขายได้เงินคนละเท่าไหร่ก่อนตะบุญบ้านนี่ก็ละ400ได้ 1,200 โอ้ได้5 6โลคนตัวสนับป่าจักโลทั้งหมดตะหนูจักโลทั้งหมดโอ้เมื่อวานนี่น้ำขึ้นวัน6โลเนาะเมื่อวานนี่น้ำขึ้นกันขึ้นเป็นเม็ดพอได้วันจันเขาไม่ใช่จันเราเสียงน้ำครับพี่น้องน้ำถ้าน้ำมันแห้งตอนนี้จะเป็นบุงเป็นก่อไข่ครับพี่น้องครับฮะสาวเล่าวะอยู่บ่นึกว่าสาวเล่าจะต้องฟังคือว่าเป็นสาวเล่าสาวเล่านี่มาพูดเองบ่สาวเล่าบ่มาบ่คืนพี่น้องไอ้ยายบุญมีนี่ไหมมันบกบกได้บกถ้าแข็งนี่บอกมึงบกนี่โอ้โหมันบกเราฆ่าพี่บกเราฆ่าโอ้ยนึกว่าเมืองบกคุณบ่แม่นแต่มึงบกธาตุผู้บ่แม่นเนาะว้ายลัดรถทิ้งไปโอ้ยครับมือบ้านนี่ไปตกปลาครับพี่น้องเอ้ยมือนี่มายามเบ็ดปลอมได้แต่ชมบรรยากาศครับพี่น้องครับห่วยดูภาพมุนปลาแท้เลยนี่ว่าสำคัญเด้อตาหนุ่ยนะเจ้าจะทำลายร่างกายอำนวยการห้องเฮียนเนี่ยนี่ระวังมันดีดแต่บุญลงน้ำได้นะแห้งเมาอยู่เมื่อก็ตาจะเล่ามีกินพูดมึงกินเหล้านุ่มปากของฉันบ่ไว้ค่อยแนะนำให้ใจบัดได้แล้วค่อยนำมาเปิดให้เล่าติว่าเขาพูดคนยุ่งชินน้อยอีเลยเขาไม่ดึกเนาะเมียผมเล่าว่าเออเจ้าเป็นตัวซีปดีแบบนึงเหรอเขาเจ้าเอื้อนกันเหลียวเบิ้งคือสะอาดสะอ้านเนี่ยคนมากินเหล้าเนาะแล้วก็รู้เราว่าขับไปห่มไปห่มต้องการจะเปิดไปห่มมาไอ้ย่ำห่มไปห่มนะย่ำนาวนะตื้อแอจินตายแบบนั้นเออเออไปคนยังงาค้าเนี่ยพูดแล้วตัวโอ้แล้วครับพี่น้องครับทางนี้ครับตัวนี้ครับพี่น้องโอ้อ่ะใกล้สิมันระเบิดเลยโอ้ยังบ่เคยยินดิโอ้ได้ปลาดุกอีกแล้วครับพี่น้องครับได้ปลาดุกอีกแล้วครับลงไปครับลงไปโอ้ฟังเจริญใช่ไหมภาษาอีสานวันละคำมันนี่เสนอคำว่าเจริญเจริญกับหมายคำว่าพังครับพี่น้องครับเช่นฟังเจริญฟังหวยเจินฟังหวยพัง
ไปล่องเรือหารักครับวันนี้ครับสร้างคณะต้นนั้นต้นปอหัวนี่นะต้นปอปออีกอย่างก่อนนี่ไงไว้คือจิตตายนี่ให้ให้ด่างตัดให้ต้นซ้ำนี่คือเก้าละแต่มันตื้อเริ่มเข้าเลาะแต่มันแล้วแล้วจิตจื้อไปเอาหน่อยงัดท้ายหน่อยโอ้ยน้ำแห้งเห็นว่านี่เนาะน้ำไรไรตื่นให้ปลาไหมเอาสุกใส่ปลาแล้วครับพี่น้องครับมุดกองดักแล้วครับกองดักละร้อนเพราะก็ได้ปลาดุกเลยตึงมาดึงฮัทเองโอ้บ่มีนั่นเลยติดเลยบุ้งเขาคือครึ่งลังเดียวว่ะฮอดครึ่งแล้ววะอย่าเบ็ดฮอดครึ่งแล้ววะบุ้งครึ่งบุ้งนี้บุ้งนี้แล้วว่าจะยุ่งบุ้งวันนี้ไปได้ทั้งหลายทั้งวันมันยูทูบอะไรสักหน่อยน้องเฮ้ยกล้วยตานีป่ะนี่กล้วยตานีกล้วย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 ว่ะเอาเมียบันดาลับหน้ามาเห็นติดดักกันไปนั่งรถไปนั่งรถกันไปฮะบอกเรื่องนี้บอกโอ้เขาตัดเครื่องอะในหัวดอนเลยเนาะเขาแบ่งบอกมาเรื่องครับพี่น้องครับตอนนี้เท่ากับสิบเต็มไม้ทั้งนาครับพี่น้องครับตอนนี้บริเวณนี้เท่าบ่อใดใส่ครับเอาใส่ทักพุ่นครับทั้งนาว่านี่เอาทักพุ่นครับไปว่านี่ครับบรรยากาศครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับดูทางนี้ครับพี่น้องครับมือว่านที่เพิ่นเอาครับฝนตกลิ้นขน้อยแม่นอมองเนาะถ้าฝนมันนะครับฝนตกมันมีโอกาสลุ่นลดบอกโอ้เพราะว่ามันต้องกินได้เลยไม่อะไรเลยหอมหอมฮะกินมากก็ชุกเลยมันกินได้อยู่ได้เพราะว่ากินยอดกินยอดมันก็ได้แล้วเนาะมันกินใบได้กินมากก็ได้อย่างแล้วเนาะเข้าคนนี้แล้วตัวนั้นเนาะเฮ้ยพี่โบบ่จะบ่ยิงอย่ามองไว้โอ้ได้แต่ปลาเงือกมองมองจากเช่นน่ะโอ้เออมันพอคันแรงคันง่ายแล้วจำพันลองเลยนะประวัติเราขอดประวัติผมมันพอดีถือประดุกอยู่บ่ะตัวนี้มันตกใจโอ้ฝนตกตรงไฟปิดจักปลาเนื้อกับปลาดุกกับลึกโอ้ยังมาเศร้าเลยไงรอดกันวันนี้ว่าที่นี่จะรบกำลังฟิตบดมือแล้วไม่อยากดังบ่ปลานี่ละสิประกาศครับนะโอ้ชวนชวนผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าไปชมการมุดน้อมเอาปลาไม่นำโขงเนาะเนาะขอจูงมืออันสูงเกียรติผมวินรักแฟนปลาที่ครบทุกท่านนะครับกินเลย
กินแล้วจะว่ามันนี่รุ่นก้นมาดิเดี๋ยวแปลกล้องทีนี้ก่อนเพิ่งหนูโอ้ยรุ่นบกเนอร์นั่นในรุ่นครับพี่น้องครับในรุ่นครับอุ้ยจับดิอีทุนก็โอ้ยซาสุแบ่งตุ่มมือชายหนุ่มทอดคนนะจับกันแล้วเลยด้วยนี่จับกันแล้วจับกอของเราไว้โอ้ยเสือกน้ำเลยครับมุดนะครับพี่น้องครับมุดนะครับไฟบักบักไปครับพี่น้องครับทางไหนบัดเนี่ยโอ้ยโอ้เอาข้างเวออกเนี่ยปลาพวกเขาเลยอุ้ยปิดกับดูกันยาวๆนะครับมันได้กับอุ้ยเอามาทางนี้นะครับเดี๋ยวมาเข้าบ้านพี่นะมันดึงเข้าบ้านนะใช่เหรอมันนี่ยังดื้อๆบ่ยังบ่อันนั้นมันจะขอมีดอกบุษงนักแค่ว่าบดบดต้องบริการรีบเลยขอจูบมืออันสูงเกียรติของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับถ้าเขาใส่เบ็ดย้อนนะครับถ้ามันปลากินเบ็ดมันก็ฉีดดึงกลับไปครับพี่น้องครับดึงกลับปลาเขาลกเขาพองต้นน้ำนะครับนี่คือฟาวเก้แท้จ้ะลมพะเลาะนี่กับแม่นแล้วแล้วครับเล่สายเอ้ยเล่สายมันขึ้นถึงฝานสอดเข้าไปน้ำ น้ำสามเม็ดเลยเนาะไปร่างมุดถึงแล้วครับขัดจะขัดถึกมันอยู่พี่ชมาเด้อเอากระดึงไปเลยจ้ะถ้าแขนผมบกขาดมันสิไปใช้เฮ้ย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 พี่น้องครับได้พี่ได้เลยเฮ้ยเกี่ยวปลาล่องอันสุดมาแล้วบ่เด้ฮะสุดมาแล้วบ่ยักษ์เราเห็นเด้ว้าเอ้ยยุกไก่อยู่ปากก็ยังไม่ได้บ่ดีนเด้ว้ามันแรงครับพี่น้องครับมันบ่แท้งบ่ดึงเข้ามาจับจับปลาล่องอยู่ไว้เอาดึงปลาล่องเข้ามาจับก็ใครจับกอของเราเอาเชือกขึ้นนี่ครับคนนี้ก็เป็นผู้ช่วยนะครับนี่นะครับผู้ช่วยแล้วก็ฝ่ายรักษาปลาดึงเข้ามาก็ดึงเข้ามาพี่ลึกไปแล้วที่สิดึงร้อยพุ่นตีนเจ้าชุ่นบอกดึงจุดกว่าเล่าสิเพราะเหยียบเห็ดสายเงาพอเถอะสวยสีว่าโอ้เดี๋ยวก็ถูกมันร้อนแต่ที่รุ่มใครถูกสาธุสาธุอุ้ยบุ้ยอุ้ยอุ้ยถูกสาธุลุกบุ้ยปลาไว้ไม่หน่อยเลยดึงจุกคอเล่าล่มเนาะบุ้ยเลยจำนี่กล่าวละไอ้บ่สามโลสิลดสี่โลแต่ว่าตัวนี้ฮะบอกคือตัวนั้นตัวนั้นฮะมันปลาที่ตัวใหญ่ปลาตัวนี้สิเป็นปลาน้อยบึงบดบังการกินก็มาจากพี่น้องครับเวลาปลากินก็ต้องมุดครับพี่น้องครับเอาขึ้นมาให้ได้ครับกาบาย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 ดอนเกษตร
ก็จะเป็นเมืองปากกระดิ่งครับพี่น้องครับนี่ร้านเกษตรสปป.ลาวพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็จากลำพีจากละนองกันไปสำนีครับสวยแล้วครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหน้านะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานโคริมโคเดอะซีรีส์ครับมื้อนี้ได้แต้มหนึ่งครับพี่น้องครับมือใหม่สิเอาใหม่ครับสำหรับวันนี้อยู่ดีกินหวานบนชาบนานขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขสุขคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ